เป็กคือซอสโค้ดของแพ็กเกจสเปคตรงไทป์ตรงนี้ให้คุณเขียนคำว่าแพ็กเกจเฉยๆถ้าคุณต้องการดูโค้ดของแพ็กเกจบอดี้ก็เขียนชื่อไทป์ตรงนี้เป็นคำว่าแพ็กเกจช่องว่างบอดี้มันก็จะโชว์ส่วนที่เป็นไอเนี้ยโค้ดยาวๆของแพ็กเกจบอดี้ออกมาอยู่ที่ว่าคุณต้องการดูอะไรแต่ว่าอย่าลืมนะครับแพ็กเกจสเปคกับบอดี้เอนคริปต์ได้เหมือนที่ผมได้ทำให้ดูตอนช่วงก่อนเที่ยงนะก็เอนคริปต์ได้เช่นกันมันก็จะเอนคริปต์ส่วนพวกนี้ยกเว้นส่วนที่เป็นเฮดเดอร์คือสเปคมันคงไม่มีใครเอนคริปต์หรอกนะครับเอนคริปต์ไปมันก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันจะไม่มีการเอนคริปต์ชื่อตัวแปรชื่อแพ็กเกจแล้วก็พับลิกโพสเซอร์ที่เราดีไฟน์ตรงนี้แต่บอดี้เนี่ยโอเคนะบอดี้นะครับส่วนกลางจะหายไปเอาล่ะไกด์ไลน์ไกด์ไลน์สำคัญนะครับแพ็กเกจเราควรเขียนสมันเชียร์เขียนอยู่ได้1แพ็กเกจเวลาเขียนมามันต้อง general use คือไม่ใช่เป็นแพ็กเกจที่คุณใช้คนเดียวในโลกนี้แพ็กเกจที่คุณใช้คนเดียวทั้งบริษัทไม่ต้องเขียนหรอกใช่ไหมงั้นมันต้องเขียนเพื่อขายเขียนเพื่อสแตนดาร์ดเขียนเพื่อคนผู้อื่นใช้งานได้นะครับต้องเขียนแพ็กเกจสเปค before body นะครับตัวแปรที่คุณคิดว่าจะเป็น public procedure function ที่คุณคิดว่าจะเป็น public จะต้องกำหนดไว้ในส่วนของแพ็กเกจสเปคนะครับอื่นๆก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็เขียนสเปคเวลา public procedure public function เนี่ยเราก็อยากให้มันเยอะจนทั้งโลกเขารู้หมดเลยว่าเรามีอะไรฟังก์ชัน procedure ที่มันเป็น private ทั้งในแล้วก็ควรจะซ่อนไว้บ้างไม่ใช่ประกาศหมดเลยนะมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทของแพ็กเกจนี่นะครับสรุปแล้วก็คือเวลาคุณทำงานนะครับคุณก็คงจะไม่ใช่มันเริ่มจากการเขียนแพ็กเกจเลยหรอกคุณช่วงต้นอาจจะเป็นการพัฒนาโดยเป็น standalone procedure standalone function ไปก่อนระดับหนึ่งจนมันเยอะจนมันพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มารวบรวมให้เป็นแพ็กเกจแต่ถ้าบริษัทคุณเนี่ยมี procedure อยู่10 procedure เองผมว่าไม่ต้องเขียนแพ็กเกจหรอกครับอย่าไปดูแลมันเลยนะครับเหมือนขี่ช้างจากตะกะแตนแต่ถ้าแพ็กเกจที่บริษัทคุณมี procedure เป็นพันเลยนะเป็นพันหลายพันเยอะแยะไปโปรซีเจอร์ฟังก์ชันพวกนี้ถ้าไม่ทำแพ็กเกจก็เรียกว่าแย่มากหาทีไม่เจอนะครับมันจะทำอะไรลำบากมากเลยนะครับอ่ะรู้โจทย์นะฮะโจทย์อยู่ในไฟล์นี้นะชื่อว่าแพ็กเกจ underscore lab ผมเพิ่งให้ copy นะใครยังไม่มีถามเพื่อนได้ไม่มานี่นะครับมี7หน้าด้วยกันแต่ผมคงเขาคงไม่ให้เราเขียนนะเขาคงให้เราโค้ดแล้วมาลองต่อยอดกันคืออย่างนี้ฮะเขาจะให้คุณสร้างแพ็กเกจตัวหนึ่งชื่อว่า job underscore pkg นะทำให้บริษัทคุณเนี่ยแล้วก็ในแพ็กเกจตัวนี้จะให้คุณเอา procedure ในบทที่แล้วอะครับบทที่2ใช่ไหมฮะที่ชื่อว่า add job update job delete job procedure นะครับแล้วก็มี get job function ใส่ไว้เป็น body ของแพ็กเกจตัวนี้แสดงว่ามันมีกี่ procedure นะครับ3 procedure 1 function ที่จะกลายเป็น public procedure และ public function ของแพ็กเกจตัวนี้คุณจะต้องเริ่มเขียนจากสเปคก่อนนะครับ open solution ตัวนี้ขึ้นมานะครับไฟล์มันอยู่ที่แล็บหรืออะไรที่ไม่สนใจนะครับหาไฟล์นี้ที่ copy จากผมไปให้เจอมีอยู่แล้วอยู่ในพาร์ท2นะถ้าไม่มีก็ copy ก็ได้นะครับใช่ไหมในนี้ดูสเปคครับดูโค้ดกันหน่อยสเปคชื่ออะไรครับ job pkg มี header ของ procedure อยู่ชื่อ add jobมี procedure delete job มี procedure ชื่อ update job และมีฟังก์ชันชื่อ get job compile ถ้า error ให้คีย์คำว่า show error
มันจะต้องขึ้นคำว่า no error นะครับถ้าใครยังเออร์เลอร์เต็มจอเลยก็คงจะ copy ผิดคงจะแก้ผิดแหละจากนั้นนะครับให้สร้างบอดี้นี่คือบอดี้มันยาวมากเลยคือถึงบอกว่าถ้าเขียนก็คงเขียนไม่ไหวเหมือนกันถ้าบอดี้ยังไงฮะ create or replace package body ยก procedure 3ตัวมา implement เขียนไปหมดแล้วไง copy มาวางเฉยๆแล้วก็เอาฟังก์ชันมาวาง procedure มาวางมันจะมีการที่ procedure ในนี้บางตัวเนี่ยเรียกใช้ฟังก์ชันในนี้นะฮะคุณลองดูพอคุณทำเสร็จเขาเรียกว่าพร้อมใช้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะเทสต่อไปนะครับในโจทย์หน้าข้อ3เนี่ยมันบอกว่าให้คุณ delete stand alone procedure และฟังก์ชันทิ้งซะก่อนคืออย่างนี้ครับบทที่2นะฮะทุกคนเนี่ยหลายคนเนี่ยได้สร้าง procedure ฟังก์ชันเหล่านี้เอาไว้แล้วมีชื่อพวกนี้อยู่ละแล้วคุณย้ายไปไว้ในแพ็คเกจคุณต้องลบของเดิมออกก่อนถ้าไม่ลบเดี๋ยวเวลาเรียกอ่ะมันคอนฟลิกต์กันมันอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับเพราะคุณย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วเห็นไหมครับเราพัฒนาก่อนแล้วเราค่อยย้ายเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราลบของเก่าแล้วลองเรียกดูนะครับตัวอย่างที่1 execute job pkg อันนี้คือชื่ออะไรครับชื่อแพ็กเกจจุดด้วยชื่ออะไรครับ public procedure ที่ชื่อว่า add job ส่งค่าเข้าไปมันจะทะลุเข้าไปทำงานแล้วคุณก็เทสดูว่าจริงได้จริงไหมนะแล้วก็มีข้อ2 นี่นะครับข้อ2ก็คือให้สร้างอีกแพ็กเกจหนึ่งชื่อว่า M package ให้เอา2 procedure มาไว้เป็น public procedure และความแตกต่างจากข้อ1คือให้เอาฟังก์ชันชื่อ valid dev id มาเป็น private function ของ body เห็นไหมครับก็เขียนตรงนี้ดูนะครับ public private เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในสเปคจะมีแค่ add employee กับ get employee ไม่มีฟังก์ชันดังกล่าวแต่พอมาดูใน body ฟังก์ชันดังกล่าวเป็น private function ของ package body ผู้ที่เรียกใช้งานมันได้คือ procedure 2ตัวที่อยู่ใน package นี้เท่านั้นพอคุณทำเสร็จคุณก็ทดลองเรียกใช้งานมันไม่มีอะไรนะครับตอนเรียกใช้งานเราลองทำเจ็ดหน้านี้ดูนะครับมันคงจะให้คอนเซปต์ที่สำคัญนะฮะสุดท้ายเนี่ยเวลาคุณเรียน PL มาเขียนแทบตายทำ procedure function คุณต้องทำแพ็กเกจแบบนี้ได้เพื่อส่งมอบงานถ้าสุดท้ายเรายังเป็นแพ็กเกจไม่ได้เราส่งไม่ได้เพราะพอเป็น procedure function เนี่ยถ้าเป็นระบบงาน enterprise ใหญ่ๆไม่มีใครเอาอยู่แล้วมันต้องเป็นแพ็กเกจแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ใหญ่จนเกินไปก็ว่ากันไประดับ 10-20 procedure 50 procedure โอเคถ้ามากกว่านั้นเนี่ยแต่ในบริษัทใหญ่ๆนะที่เขาว่าจ้างคุณมันไม่มี50 procedure หรอกคุณมันไม่มีหลักร้อยหรอกเขียนมาหลายปี10ปีไม่รู้ใครเอาอะไรไว้รวมเต็มเลยคุณไหนต้องโดนเข้าไปเอามาจัดทำแพ็กเกจก็ได้มีคนเขียนให้แล้วคุณก็ต้องมาสนุกสนานปีนี้มีคนเขาไปขุดเรื่องเงินเดือนภาษา PL มานะ2012เนี่ยดู salary survey นะครับสตาร์ทเริ่มต้นนะฮะสตาร์ทเริ่มต้น0ปีถึง3ปีแรกเนี่ยที่ 25,000 เฉพาะภาษา PL เท่ากับ Java กับ .NET เลยกับ .NET น้อยกว่านะฮะรู้สึก Java กับ PL เนี่ยขึ้นมาสูงสุดแต่ต้องดูว่าอะไรเขียนยากกันกว่าจะได้ 25,000 จาก Java กับ 25,000 กับ PL เนี่ยคุณว่าอะไรยากกว่ากันคุณว่าอะไรยากกว่ากันผมว่า Java ยากนะผมเขียนอยู่ผมก็ว่าโอ้โหกว่าจะได้เงินเลือดตาแทบกระเด็นหลังๆผมเลยเขียนใน PL ดีกว่าคือเอาง่ายเงินเท่ากันจริงป่ะแต่แล้วแต่นะมันก็แล้วแต่คนชอบแต่หลังๆรู้สึกว่า
มันง่ายลงก็เงินเท่าเดิมเงินเท่ากันผมก็เอาง่ายดิผมจะเขียนยากทำไมอ่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่พอเล่นลองเทอมมายาวๆนะครับโปรแกรมมิ่งเนี่ยเงินจะไม่ขึ้นไปมากแต่ว่าเงินที่ขึ้นไปมากคือเล่นฟังชันแนลเช่นระบบบัญชีระบบอินเวนทอรี่ CRM ระบบ BI Intelligence ประมาณนี้ Data Warehouse พวกนี้มันจะมาเยอะมากแต่พื้นฐานคือพวกนี้ถ้าพื้นฐานพวกนี้ไม่แน่นพวกนั้นก็คงไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโค้ดไปอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนผมไปอเมริกาทำงานไม่กลับเมืองไทยแล้วนะผมถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่มันบอกว่าเป็น Oracle โปรแกรมเมอร์นะทำมาแล้ว10กว่าปีนะจบ PhD ด้วยนะทำอยู่โรงพยาบาลที่หนึ่งทำระบบงาน3มิติลิงก์กับเครื่องเอ็กซเรย์เพราะที่นู่นเนี่ยเงินเดือนโปรแกรมเมอร์เยอะมากเยอะมากจริงเยอะเยอะกว่าเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยไม่เยอะแต่ที่นู่นเนี่ยเขาให้เยอะมากมิน่าล่ะไม่กลับไม่เลิกไม่เปลี่ยนอาชีพเขาลงอินดัสทรีที่เป็นเฮลท์แคร์เดียวนะเขาจับเฮลท์แคร์เขียนOracle แล้วก็ลิงก์กับพวกอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์อ่ะทำได้อยู่โรงพยาบาลจบมาแบบนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เพิ่มเติมมันก็ได้ศัพท์เทคนิคแล้วลงอินดัสทรีเดียวมันก็เป็นแบบนึงนะวิเคราะห์ด้วยทำด้วย implement ด้วยอะไรอย่างงี้นะน่าสนใจมากเลยให้หน่อยแรงงานของวิศวกรนี่มันจะเป็นแรงงานที่เคลื่อนย้ายอิสระภายในอาเซียนใช่ไหมสาขาหนึ่งเลยทันตแพทย์ใช่ไหมทันตกรรมแพทย์วิศวกรสถาปัตยกรรมทีนี้คุณก็ต้องเจอคู่แข่งมานาเมืองไทยเยอะๆเลยเยอะแยะเลยยกเว้นพวกกฎหมายบัญชีรู้สึกไม่รู้เลยยังไม่เคลื่อนย้ายนะพวกนี้ยังมี7สาขานะผมจำไม่ได้แล้วเราไปดูแล้วก็ต้องหาวันทางเตรียมตัวอะไรคือจุดเด่นอะไรคือรู้ไหมครับเวลาเราใช้แพ็กเกจเนี้ยทำไมทั้งหน้าตรงเนี้ยเราถึงไม่ต้องเขียนชื่อของสกีม่านำหน้าเพราะว่าแพ็กเกจพวกเนี้ยคุณเขียนเองเป็นของคุณแล้วคุณก็ใช้เองไม่ต้องเรียกก็ได้แต่ถ้าเกิดคนอื่นเขียนเขาต้องใช้คำสั่งบางอย่างนะครับมอบสิทธิให้คุณก่อนนะครับคุณถึงใช้ได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องเพราะว่าเขียนเองอ่ะของเราอ่ะใช้เองก็เลยไม่ต้องนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้โค้ดแพ็กเกจใหญ่ๆชุดหนึ่งขึ้นมาเวลาในแพ็กเกจเนี่ยครับมี3 procedure เป็น publicถ้าคุณเรียก procedure ตัวใดตัวหนึ่งของมันเข้ามาใน memory นะมันจะโหลดเข้ามาเลยปึ๊บแต่ procedure ที่เหลือทั้งหมดในแพ็กเกจจะถูกโหลดเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าแพ็กเกจดังกล่าวมี procedure เยอะมากเลยยัดเข้ามาเต็มเลยโดยมีอยู่หลาย procedure ที่ไม่เคยถูกเรียกใช้เลยกรุณาอย่าไว้ในแพ็กเกจเอาออกไปเพราะว่าเปลืองที่ memory มากเหมือนกับประมาณว่าเราถือกระเป๋ามาครับมีหนังสืออยู่5เล่มที่ใช้งานทุกวันแล้วมีอีก7เล่มติดกระเป๋ามาไม่เคยใช้เลยไม่รู้จะเอามาทำไมต้องเอาออกจากกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การโหลดเนี่ยมันจะจองเมมโมรี่ไปเยอะมากเลยต้องจัดให้มันชัดๆนะครับเดี๋ยวทำแลบบทนี้นะครับสัก20นาทีสุดท้ายเนี่ยผมจะพูดระเบียบทริกเกอร์เป็นโอเวอร์วิวเล็กน้อยให้ฟังนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านทริกเกอร์เพิ่มอีกเยอะนะฮะนะครับเดี๋ยวถ้าโจทย์บทเมื่อกี้เนี่ยใครยังทำไม่เสร็จอะไรก็ตามนะเดี๋ยวเราก็หาเวลากลับไปทบทวนได้นะครับเดี๋ยวผมพูดอีกบทนึงสุดท้ายให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของทริกเกอร์จริงๆคำว่าทริกเกอร์เนี่ยในความหมายของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็น database trigger นะครับเพราะมันจะมีเป็น application trigger ก็มีใช่ไหมครับเช่นถ้าคุณเขียนหน้าจออันหนึ่งแล้วคุณก็เขียนบัตทอนอันหนึ่งแล้วคุณบอกว่าเอาเมาส์มากดปุ่มนี้ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น application trigger แต่ถ้าเกิดเป็น database trigger หมายความว่าผมกำลังจะสร้างเหตุการณ์อันหนึ่งสมมุตินะครับผมมี table ชื่อ employee แล้วผมบอกว่ากรณีที่มีใครใช้คำสั่ง insertกับเทเบิลนี้เพื่อจะเอาเรคคอร์ดใหม่ใส่เข้าไปนะ
ก่อนที่คำสั่ง insert จะทำงานผมอยากจะให้ทำอะไรบางอย่างก่อนหรือ insert เสร็จแล้วหลังจาก insert ช่วยทำอะไรบางอย่างให้ผมอย่างเงี้ยมันเป็น database trigger เขา database trigger มา control หลายเรื่องนะครับตามที่เราต้องการก็ได้นะครับอย่างที่ตัวอย่างจะมี control เช่นมีคนคนหนึ่งพยายามจะมาใช้คำสั่งอัปเดต table อันหนึ่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็เขียน database trigger ไว้เช็คว่ามันเป็นเสาร์และอาทิตย์เพราะนั้นเนี่ย table นี้ห้ามอัปเดตนะฮะเราเขียน database trigger ไว้เตือนข้อความบนหน้าจอแต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ได้นะครับแต่จันทร์ถึงศุกร์หลัง 18:00 น.ก็ทำไม่ได้เช่นกันคุณก็ต้องสร้าง database trigger ไว้นะฮะทริกเกอร์เนี่ยในส่วนที่เรา implement ข้างในเนี่ยเราใช้ลักษณะของ PL บอกเหมือนกันนะครับแล้วก็ทริกเกอร์เนี่ยมันจะทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างไปกระตุ้นมันนะครับทริกเกอร์มันก็จะเกิดไฟขึ้นมาเกิดระเบิดขึ้นมาทำงานเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นเหตุการณ์เช่นมีคน insert update delete 3ตัวเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่จะกระตุ้นให้ทริกเกอร์ทำงานเราเขียนเอาไว้ใช่ไหมครับทำอะไรก็ว่าไปอย่างหนึ่งแล้วแต่เราจะให้ทำอะไรล่ะก่อนเขา insert เราจะมีการเตือนข้อความบางอย่างบนหน้าจอหลัง insert เราจะมีการเก็บ log file ไว้ว่าเจ้าคนนี้มา insert ข้อมูลแล้วทำ insert ข้อมูลเก่า record เก่าคืออะไรของใหม่เปลี่ยนเป็นอะไร insert กี่โมงกี่ยามเราเก็บไว้ได้นะครับTrigger สามารถ define เอาไปใช้งานนะครับกับ database object ได้หลายประเภทด้วยกันในบทนี้นะครับเราจะเอา trigger ไปเล่นกับ table เอาไปใช้กับ database table จริงๆแล้วมันเอาไปใช้กับ view ก็ได้เอาไปใช้กับ schema owner ก็ได้หมายความว่าเอาไปใช้กับ user ก็ได้เอาไปใช้กับ database ก็ได้เช่นอะไรนะครับอาจจะเขียน trigger ไว้ว่าถ้ามีคนจะใช้คำสั่ง shut down databaseนะเราจะมีการทำอะไรก่อน before shutdown ทำอะไรดีครับก่อน shutdown ต้องมีการเคลียร์ transaction ไหมต้องมีการเก็บ log ไว้ว่าใคร shutdown แม้จะเป็น DBA shutdown ก็ตามเราก็ต้องอาจจะมีการเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับมี before shutdown ใช่ไหมครับมีอาจจะมี after startup หลังจาก start database ขึ้นมาใหม่ๆต้องทำอะไรบางอย่างไหม run script บางตัวไหมเคลียร์ล็อกไฟล์ไหมเคลียร์ขยะไหมเทเบิลบางอย่างทิ้งไหมพวกนี้มันเป็น database event trigger แต่ว่าสมมุติ table กับ view เนี่ยถ้ามีใครมา delete บาง record จากบาง table ที่เราต้องการระบุถ้ามัน delete ก่อน delete ให้ทำบางอย่างไหมหลัง delete แล้วทำบางอย่างไหมหรือทั้งก่อนทั้งหลังให้ทำเหตุการณ์บางอย่างสมมุติว่าลงหนังสกาล่านะฮะสกาล่าจะโดนลื้อแล้วเสียดายเลยนะไม่นานเนี้ยนะลูโดจะไปแล้วใช่ไหมสกาล่าจะตามมาแล้วถ้าเรามีคนตรวจตั๋วหนังใช่ไหมครับก่อนที่จะเดินคุณจะเดินเข้าไปในโรงเนี่ยเขาจะทำอะไรบางอย่างเหตุการณ์คือคุณจะเดินเข้าโรงหนังไปนั่งดูไอ้คนตรวจตั๋วเขาจะขอดูตั๋วคุณอย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่คุณจะเดินเข้าไปใช่ไหมเป็น before พอคุณเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเหตุการณ์จะเป็น after คือเดินไปแล้วไงแต่ถ้าคุณเซตไว้ว่าหลังจากเดินเข้าไปมันยังเอาไฟฉายไปส่องหน้าคุณทีนึงนะเหตุการณ์ทำอะไรบางอย่างก็ได้ทั้งก่อนและหลังแล้วก็ทำกับกี่คนถ้าทำกับทุกคนเราเรียกว่า low trigger ทำกับทุกคนทำกับทุกคนที่เดินเข้าโรงนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าวันนี้จะฉายหนังรอบ2โมงคนตรวจตั๋วช่วยเปิดไฟก่อนที่คนแรกจะเดินเข้าโรงอย่างนี้เรียกว่า statement level trigger ทำครั้งเดียวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกเปิดไฟคนที่2เดินเข้าไปมันไม่ต้องเปิดไฟซ้ำหรอกเปิดไปครั้งเดียวพอละใช่ไหมครับแล้วพอจบหนังจบก็ต้องมีอาจจะมี after statement level trigger คือทำครั้งสุดท้ายเมื่อทุกเหตุการณ์จบสิ้นแล้วคือปิดไฟลงหนังไม่ใช่มีลูกค้าเดินออกจากโรงปิดไฟทีหนึ่งอีกคนที่สองเดินมันไปเดินไปปิดอีกมันจะปิดทำไมไม่ต้องปิดแล้วทริกเกอร์เนี่ยมีหลายแบบที่ฟังผมพูดไปจับประเด็นได้สองอย่างหนึ่งทามมิ่ง before after สองประเภทของทริกเกอร์เกิดกับทุกคนหรือเกิดแบบสเตทเมนต์ทริกเกอร์
หรือเกิดแบบ low level trigger คือ low trigger